ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนหนึ่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้รายการธรรมวลีดำเนินรายการเป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยซึ่งต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามประจักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้สวัสดีค่ะคุณอ้อยวันนี้ปล่อยปลาหรือเปล่าทันหรือเปล่าเนี่ยจะรายการเสร็จเดี๋ยวจะโอนเงินไปนะคะก็หลายคนก็เป็นผู้นำบุญจนกลายเป็นเอกลักษณ์นอกจากเป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยมันเป็นบุญเขาเรียกว่าบารมีที่มันสะสมต่อเนื่องอย่างเช่นคุณอ้อยเนี่ยค่ะก็เปิดชื่อขึ้นมาก็เลยทำให้นึกถึงว่ามันเป็นบุญที่ทำอยู่ทุกวันมันมีอยู่ช่วงนึงนะที่คุณอ้อยโดนดราม่าโดนปัญหาเนี่ยแต่คุณอ้อยก็ผ่านมันมาอย่างสวยงามทุกการสร้างบารมีค่ะมันจะต้องมีปัญหามันจะต้องมีอุปสรรคมีช่วงหนึ่งโอ้ยพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดการยอมรับมันเกิดคนชื่นชมขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนอิจฉามันจะมาพร้อมกับความคำชมเนี่ยแหละค่ะเรื่องปกตินะคะความอิจฉาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับคำชมตอนนั้นคุณอ้อยก็ปล่อยปลาอย่างดีเลยคนก็เริ่มทำตามกันนะคะทันนะคะขอบคุณค่ะคนก็เริ่มทำตามกันคุณอ้อยก็มีเครดิตในด้านที่จะมาปล่อยปลาเนี่ยค่ะเพราะว่าปลามันอยู่ในตลาดอ่ะเขาเลี้ยงมาเพื่อที่จะฆ่าอยู่แล้วคือปลาชุดนี้มาเลี้ยงมาเพื่อที่จะฆ่าน่ะคือเขาเกิดมาเพื่อที่จะโดนฆ่าน่ะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณอ้อยเนี่ยเอาปลาไปปล่อยไอ้คนที่มันไม่ได้ทำเนี่ยค่ะมันก็เอาไปพูดว่าปล่อยปลาไปแล้วปลาก็ตายอยู่ดีอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นสารพัดจะเหตุผลที่ในสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้เก่งมันจะพูดถึงความไม่ฉลาดของคนทำบุญอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนทำบุญคนนั้นเนี่ยดูแย่ลงไปนี่คือลักษณะของคนขี้อิจฉามักจะเป็นแบบเนี้ยค่ะใครก็ทำความดีเนี่ยคอยไปหาข้อผิดหาข้อเสียหายของเขาอ่ะแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรละค่ะนั่งเป็นผู้มีความรู้อยู่แต่ไม่ทำอะไรแต่ถ้าเกิดเจ้าของทำขึ้นมาเนี่ยนะคะนะถ้าเกิดว่าเราทำความดีขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการทำความดีต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนตอนนั้นถึงเวลาตัวเองทำไม่เป็นไรนะคะตัวเองทำดูดีหมดเลยปล่อย 2-3 ตัวก็ดูดีค่ะฉลาดด้วยปล่อยถูกที่แต่คนอื่นปล่อยนี่ผิดไปหมดเลยจำได้ว่าตอนนั้นก็เอาเรื่องนี้ของคุณอ้อยขึ้นมาพูดในรายการเหมือนกันคือปกติเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะนำเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนจริงๆเนี่ยแหละเอามาพูดค่ะแล้วก็เอามาแจกแจงก่อนแจกแจงถึงลักษณะของกิเลสเมื่อแจกแจงลักษณะของกิเลสเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเราฟังต้องฟังให้จบพอแจกแจงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดกันว่าทำยังไงถ้ามันเกิดขึ้นกับเรากิเลสตัวเนี้ยกับถ้าเราเจอคนที่นิสัยแบบเนี้ยเราจะทำยังไงนี่คือวิธีการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่ถ้าเกิดเป็นการบรรยายคอร์สเข้มอย่างเมื่อคืนบรรยายเรื่องอาการ12ปริวัติ3ในอาการ12ก็คืออริยสัจ4 12วน3รอบมันก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติก็จะลึกซึ้งขึ้นมาอีกนิดนึง
ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติฟังก็จะฟังยากไม่เข้าใจมันจะละเอียดมันเป็นคำพูดที่ง่ายๆแต่มันเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้งถ้าใครพอมีเวลาก็ย้อนไปฟังเมื่อคืนถ้าเป็นนักปฏิบัติลองดูซิว่าเราฟังเข้าใจหรือเปล่าค่ะก็พอดีคุณอ้อยเข้ามานะคะนึกถึงการสร้างบารมีของหลายๆคนช่วงนี้ก็มีนักสร้างบารมีหลายๆคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็ประสบปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความอิจฉาบ้างแล้วก็เป็นเรื่องของเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยผลประโยชน์ไม่ลงตัวผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวนะคะมันอาจจะหมายถึงชื่อเสียงอาจจะหมายถึงความต้องการของสองฝ่ายเริ่มไม่ตรงกันมันก็จะเกิดปัญหาก็เป็นเรื่องปกติเมื่อเช้านี้เนี่ยนั่งทำกับข้าวกับพี่หมอพรเองไม่ได้ทำหรอกค่ะพี่หมอทำนั่งคุยก็นั่งคุยเรื่องนี้ว่าคนที่เป็นผู้นำคนเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ตามเองฟังจะรู้สึกหนักว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องหนักนะแต่มันเป็นบุคลิกของผู้นำเขาอยู่แล้วที่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องคิดหาทางออกถ้าผู้นำไม่ได้คิดเนี่ยสิมันเหมือนกับตกงานนะมันต้องคิดมันมีวิธีคิดข้างหน้าคิดข้างหลังคิดว่าทำไปแล้วได้อะไรไม่ทำแล้วได้อะไรแล้วดูประโยชน์ที่ได้รับควรจะเลือกประโยชน์อันไหนอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ของใครณเวลานี้เราทำประโยชน์ให้กับใครอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีวิธีคิดของเขามันถึงจะสรุปออกมาในความเป็นผู้นำแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเนี่ยสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลถ้าเราคิดเป็นเนี่ยเราก็จะสอนลูกศิษย์ได้สอนคนอื่นได้แต่เมื่อวานเนี่ยยังไม่จบนะวันนี้เป็นหัวข้อใหม่นะคะในเรื่องของเหตุที่ทำให้คนมีอายุยืนเมื่อเช้าก็พูดอยู่ค่ะกับพี่หมออมพรว่าเราเนี่ยพูดถึงเรื่องเหตุของทำให้อายุยืนแต่ตัวเราเองเนี่ยบางทีคนก็ดูโอ้โหแล้วตัวเจ้าของเนี่ยเหมือนกับไม่รักษาสังขารเจ้าของเลยเมื่อวานวันโกนค่ะก็ไม่ได้มีการเรียนการสอนที่วัดภูจวงก็ได้ความจริงตอนเช้าเนี่ยก็เคลียร์ปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นในวัดใช้เวลาเคลียร์จนถึงตั้งแต่จัดรายการวิทยุเสร็จอะค่ะจนถึง11โมงถึงจะไปทานข้าวหลังจากนั้นมาเนี่ยทางศิษย์กรรมฐานหรือศิษย์บาลีเองเนี่ยก็เลยพาออกไปข้างนอกไปแจกขนมเด็กๆที่บ้านกะเหรี่ยงไปลำบากเหมือนกันนิดนึงเพราะว่าถนนมันยังไม่ค่อยดีค่ะมันยังเป็นทางธรรมชาติอยู่มีแค่บางช่วงที่เขาเมื่อสมัยก่อนไปเนี่ยไม่มีเรียกว่าไม่มียางไม่มีคอนกรีตเลยตอนนี้เนี่ยยังพอมีเป็นช่วงที่ทางโค้งหรือช่วงที่แฉะเยอะๆค่ะถ้าเราเคยเห็นรูปภาพในงานจิตอาสาก็จะเห็นว่ามันเป็นถนนธรรมชาติอะค่ะก็ขึ้นไปก็กลัวฝนตกค่ะขึ้นไปเยี่ยมซึ่งเป็นเนนเก่าของวัดภูจวงที่เคยเรียนบาลีแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ในบ้านกะเหรี่ยงตะเพินขี้ขึ้นไปก็อบอุ่นดีค่ะพี่หมออยากขึ้นไปก็เลยพาขึ้นไปแต่ก็เสี่ยงเรื่องเส้นทางนิดนึง14กิโลค่ะกว่าจะถึงยอดมันก็ใช้เวลานานตรงที่ว่ามันต้องหยอดไปทางมันไม่เรียบมันขรุขระเป็นร่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปแล้วรถเราก็ไม่โฟร์วิลด้วยเกือบลอยนะคะเพราะว่ามันขับเคลื่อนล้อหลังใช่ไหมคะรถเก่งเนี่ยดีเซลเนี่ยพอล้อมันลอยเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันดันมันก็จะปัดนะคะซึ่งมันไม่เหมือนกับขับเคลื่อน4ล้อมันสามารถที่จะขยับได้ทั้งตัวอันนี้มันขยับได้ไอ้ตัวบังคับทิศทางมันอยู่ข้างหลังพอล้อมันลอยเนี่ยมันทำงานมันก็เหมือนกับไปลอยเลยส่งตัวลอยขึ้นไปนะคะมันไม่ได้ไต่ขึ้นก็เล่าเรื่องนิดๆนะคะไปพอกลับมาก็ไปพาครอบครัวกันมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รีบขับรถไปที่บ้านนะคะมันเป็น อีกอย่างนึงที่อยากกระทำก็คือพาครอบครัวเนี่ยไปสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็ตีรถกลับมาบรรยายเมื่อคืนบรรยายปริวัติ3ในอาการ12ที่คืออริยสัจ4โดยละเอียดอะค่ะนะคะใครอยากจะฟังก็ย้อนหลังไปฟังดูว่ามันคืออะไร
ที่พระองค์ทรงแสดงในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะปริวัติอาการ12เพราะหลายคนเนี่ยฟังอริยสัจอะค่ะแล้วเราคิดว่าเราเข้าใจดีอะแต่มันทำไม่ได้เพราะอะไรมันจะมีคำตอบเมื่อคืนที่บรรยายส่วนวันนี้เนี่ย ที่เล่าเรื่องไปนู่นไปนี่สารพัดเนี่ยให้ฟังเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนมองว่าอาจารย์ธรรมวลีเหมือนจะแข็งแรงทำไมถึงเหมือนจะแข็งแรงขนาดนั้นก็เลยบอกพี่หมอว่ามันก็ต้องเซฟบางช่วงเราก็ต้องเซฟตัวเองแต่เราเซฟเป็นเราเซฟหัวใจอะเนี่ยแหละค่ะเราจะเห็นเลยว่าแต่ละข้อเนี่ยที่พุทธเจ้าแสดงเอาไว้ในคัมภีร์ปัญจกนิบาตอังคุตระนิกายเนี่ยพระองค์ทรงแสดงถึงคนที่อายุยืนเนี่ยเมื่อวานทบทวนนิดนึงนะคะสัปปายะกาลีนะคะก็คือมีความสัปปายะในที่อยู่ในอาหารในบุคคลในธรรมะบุคคลก็มีผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่สนับสนุนเราในการทำความดีอะสมมติเราชอบทำความดีใช่ไหมคะเราก็ต้องหาคนที่สนับสนุนเราอะแต่พอเราอยากทำความดีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็ประสบปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันหลายคนก็บอกเอ้ยทำไมพูดเรื่องนี้บ่อยก็เพราะว่าหลายคนก็เจอคนแบบนี้มาตลอดเราอยากจะทำความดีแล้วมีคนมาคอยขัดขวางในการทำความดีของเราที่มันไม่ตรงอะเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรห่างกับบุคคลที่ขัดขวางการทำความดีของเราหรือถ้าสมมุติว่าเราสามารถสู้ได้สู้ที่นี้คือสู้ใจตัวเองเนี่ยแล้วทำความดีนั้นให้สำเร็จโดยการอยู่ร่วมกันกับเขาได้ก็ยิ่งเก่งแต่ถ้าเกิดเราสู้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องถอยคือมันไม่คุ้มค่ากับจิตใจที่มันเศร้าหมองเพราะว่าจิตใจที่มันถูกขัดจิตใจที่มันไม่ตรงจิตใจที่มันกังวลต่างๆเนี่ยถ้าบารมีของเรามันยังน้อยอยู่อ่ะมันยังวางใจเป็นกลางๆไม่ได้มันยังวางใจเป็นกลางๆไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์พอมันทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันคือความเครียดมันก็จึงอายุสั้นบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสำคัญมากถ้าเขาสามารถที่จะอย่างน้อยๆเนี่ยพูดคุยกับเราทำให้เรามีสติปัญญามากขึ้นพูดคุยกับเราทำให้กุศลที่เรามีอยู่เนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมอกุศลที่เราไม่เคยมีเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าคนบางคนเนี่ยพออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ากุศลที่มีอยู่ก็หายบารมีก็ตกในเวลาเดียวกันอกุศลที่ไม่เคยมีก็ดันมีขึ้นมาอันเนี้ยมันก็ทำให้รู้แล้วว่าบุคคลประเภทเนี้ยมันไม่สัปปายะกับเรามันไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะบางทีเขาก็เป็นคนดีในสังคมของเขาแหละแต่เราเองเนี่ยมันมีความเสมอกันของทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจโลกใบนี้มันมีความเสมอกันของปัญญามันมีความเสมอกันของศีลมันมีความเสมอกันของการเสียสละที่เรียกว่าจาคะนะคะจาคะเสมอกันเนี่ยบางทีเนี่ยมันอธิบายยากเราพูดถึงเรื่องการบริจาคไม่เหมือนกันก็เลยทะเลาะกันสามีภรรยาอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่าจาคะเสมอกันเนี่ยคือความเสียสละถ้าเกิดสามีภรรยาเองเนี่ยความเสียสละไม่เท่ากันเนี่ยมันจะคุยกันแล้วมันไม่อีกคนนึงบอกเอ้ยเอาขนาดนี้แหละเต็มที่เลยอีกคนนึงอย่าเลยไม่ต้องล็อกมันจะเป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนกันเองเนี่ยอีกคนนึงบอกเฮ้ยเอาไปเลยให้ไปเลยเต็มที่เลยอีกคนนึงรู้สึกว่าที่ผ่านมามีเหมือนกันมีอยู่ช่วงนึงจำได้ว่าทำกิจกรรมเด็กนี่แหละค่ะทำกิจกรรมเด็กความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ก็ซื้อขนมไว้แจกเด็กนะปกติเนี่ยวันพระเนี่ยก็ต้องมีขนมมาไว้ค่ะถ้าตรงกับวันอาทิตย์ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีเด็กๆมาด้วยพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะไม่ปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยอยู่กับบ้านเขาก็จะเอาลูกหลานมาด้วยค่ะตัวก็ถือโอกาสนี่แหละที่เขาเอาลูกหลานมาด้วยเนี่ยให้ขนมเด็กๆทีนี้ขนมที่ให้เนี่ยมันต้องเป็นขนมที่พิเศษกว่าปกติ
ให้เด็กเขารู้สึกว่ามาวัดแล้วมันถึงจะได้กินอันนี้มันคือเทคนิคของเราคือคนเรามันต้องไม่ดูถูกแล้วก็ต้องเคารพในความคิดของคนอื่นตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยแล้วก็มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ความคิดของคนอื่นเขาหรือการกระทำของคนอื่นเขาเนี่ยถือว่าขาดทุนอย่างแรงเลยอ๋อสวัสดีค่ะพี่รัสลินขาดทุนเลยค่ะก็จะเก็บขนมมาไว้แล้วทีนี้เด็กมาปุ๊บเราก็จะให้เลยค่ะให้เด็กเขารู้สึกว่าเขามาถึงวัดแล้วเนี่ยมันมีความเมตตาขนมเนี่ยมันสื่อถึงความเมตตาสำหรับเด็กได้อย่างอื่นมันสื่อได้เด็กเขาสัมผัสเราไม่ได้ค่ะเขาสัมผัสได้จากขนมหรือรอยยิ้มหรือคำพูดที่มันเพราะเราสามารถที่จะสื่อสารให้เด็กเขารู้ได้ก็จะขนมแจกเด็กก็มีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นอบรมเด็กมีคนที่เขามาวัดด้วยกันเนี่ยล่ะเขาก็ไปซื้อของกับเราดูแล้วเขาไม่ปลื้มเลยนะในการที่เราเนี่ยซื้อของให้สามเณรแล้วก็เด็กๆที่มาอยู่ในวัดเนี่ยจับฉลากเขาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันฟุ่มเฟือยเขาก็ไม่พอใจทั้งๆ ที่เงินก็ไม่ได้เงินของเขาแต่เขาก็ไม่พอใจเขาไม่พอใจในสิ่งที่เราทำแต่เขาก็ไม่ดูว่ามันได้ผลแค่ไหนทุกวันเนี่ยเด็กยังโหยหาวัดอยู่เลยอยากจะมาวัดในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีเทคนิคในการสอนเนี่ยเราก็จะเอาเทคนิคเราเอาความต้องการของเด็กเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเราก็สามารถสอดแทรกธรรมะให้เขาเนี่ยฟังได้มันอยู่ที่วิธีการของเราว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจในการอธิบายธรรมะให้เด็กแค่ไหนเรามีสิ่งที่เขาต้องการอยู่ในมือเนี่ยมันก็จะไม่ยากทีนี้ปรากฏว่ากัลยาณมิตรท่านเนี่ยก็หายสาบสูญไปเลยค่ะหลังจากที่แจกขนมเด็กเพราะเขาไม่เห็นด้วยกำลังจะอธิบายเรื่องของจาคะหรือการเสียสละที่มันไม่เสมอกันเขาไม่เห็นประโยชน์ของเด็กเขาอาจจะเห็นประโยชน์ของพระของการทำบุญอีกรูปแบบนึงมากกว่าพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมารยาทของคนเนี่ยที่จะเคารพกันในการตัดสินใจมันก็ไม่มีเขาลืมไปว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เงินของเขามันเป็นการทำความดีอีกรูปแบบนึงซึ่งเขาอาจจะเข้าไม่ถึงแล้วเขาก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้การทำความดีแบบนี้เราก็ดูถูกการทำความดีของคนอื่นนี่แหละค่ะความไม่เสมอกันของจาคะมันจะเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะของจาคะค่ะได้บุญด้วยกันค่ะเจ๊เฮงก็ทำงี้มาตลอดปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนทำแบบนี้มานานมากทำมาตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพเลยเด็กๆก็จะติดยิ่งสมัยก่อนอายุน้อยนะเดี๋ยวนี้เด็กๆพออายุเยอะๆหน่อยเด็กๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้ละเขาชอบเด็กๆด้วยกันวัยรุ่นอะไรเงี้ยสมัยก่อนอายุไม่เยอะค่ะก็เด็กๆมาวัดเนี่ยก็จะซื้อขนมเก็บเอาไว้เลยค่ะใครมาปุ๊บก็ให้เลยแจกเด็กเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้สึกดีๆกับการมาวัดเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กๆอะค่ะจำได้ว่าโรงเรียนอะที่เรียนอยู่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนวัดอยู่โรงเรียนวัดสนเป็นโรงเรียนวัดทีนี้พอเราเรียนโรงเรียนวัดเนี่ยเราก็ไปทีเราก็ไปไหว้พระตอนนั้นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็คือหลวงปู่โม้จะมองทุกวันเลยค่ะโรงเรียนจะติดรั้วติดกับวัดอะค่ะแล้วพระเนี่ยท่านก็จะเรียกให้ไปเอาขนมเพราะว่า8 โมงแล้วเนี่ยพระท่านก็บิณฑบาตมาเสร็จแล้วกลับมาเรียบร้อยแล้วเราก็ชอบไปเดินปุ้นเปี้ยนอยู่แถววัดอะค่ะบางทีก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนยังไม่ได้เข้าก็ไปเดินปุ้นเปี้ยนอยู่ก็เห็นพระชอบไปแอบดูค่ะว่าเขาทำอะไรกันบ้างเป็นคนไม่ใช่สอดรู้สอดเห็นนะแต่คล้ายๆอยากรู้อะว่าพระก็ทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแอบดองดูมองคือมองไปเรื่อยๆอะพระท่านก็จะเรียกเอาขนมก็จะวิ่งไปแล้วก็รับขนมจากพระมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยพระใจดีนะอะไรเราก็เลยเอาวิธีเนี้ยมาใช้กับการทำงานของเรา
ก็ได้ผลแต่ทีนี้ด้วยคนเนี่ยที่กำลังจะพูดอยู่เรื่องนี้ก็คือเรื่องของความไม่เสมอกันของจาคะเขาอาจจะทำบุญเป็นล้านเป็นล้านเป็นแสนแต่เขาไม่เห็นประโยชน์ของการเสียสละให้กับเด็กมันก็จะมองว่าเราไร้สาระมองว่าเราไม่มีประโยชน์อันนี้แหละค่ะคือการเคารพในการตัดสินใจของผู้อื่นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทำให้เราเสียหายแล้วมันเป็นความดีที่คนอื่นเขาได้อะเราลองไปดูเด็กสิคะเด็กเขาชื่นชมนะเด็กเขามีความสุขนะผลมันก็ได้อยู่แต่เรากลับไม่มองผลที่ได้รับเรากลับมองดูถูกว่าเพราะมันมีขนมไงเด็กมันถึงชอบไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดูถูกการกระทำของคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวก็เลยกลายเป็นว่าความไม่เสมอกันมันก็ทำให้คนห่างกันเป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกติมันก็คงมีหลายๆเรื่องแบบนั้นนั่นคือบุคคลแล้วก็ธรรมะสัปปายะเนี่ยคำว่าธรรมะสัปปายะเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยอะไรที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์สิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะมีกิเลสหรือมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นเป็นพิเศษแล้วกิเลสที่เรามีอยู่เนี่ยมันลดลงกิเลสมันลดลงเนี่ยมันคือความสัปปายะของธรรมะมันถูกจริตแต่ก่อนที่กิเลสมันจะลดเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่ปฏิบัติแล้วมีความสุขตลอดมันจะต้องต่อสู้เหมือนกับคนรักษาโรคอ่ะรักษาโรคเดี๋ยวถูกตำหนิอีกนะคะรักษาโรคคนที่รักษาโรคเนี่ยก่อนที่มันจะหายจากไข้หรือหายจากป่วยเนี่ยมันก็ต้องทำตามคำสั่งของแพทย์กินยาวันละเท่านี้นะถึงจะหายบางคนก็ต้องได้รับการผ่าตัดนะถ้าคุณไม่ผ่าตัดคุณก็ไม่หายนะอะไรเงี้ยการผ่าตัดไม่ใช่เรื่องของความสุขมันเป็นความกลัวด้วยซ้ำมันเป็นความเสี่ยงด้วยซ้ำแต่บางคนก็ตัดสินใจที่จะผ่าตัดเพราะอยากหายจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันบางทีเนี่ยมันมีความไม่ดีอยู่ในใจของเราเนี่ยมากมายเหลือเกินเราต้องต่อสู้กับมันเราต้องฝ่าฟันกับมันเพื่อให้มันหายจากกิเลสตัวนั้นหรือเบาบางพอกิเลสตัวนั้นที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันเบาบางเนี่ยเราจะเกิดความสุขขึ้นอันนี้แหละค่ะถึงจะเรียกว่าธรรมะสัปปายะธรรมะสัปปายะไม่ได้แปลว่าโอ๊ยฟังธรรมอันนี้แล้วชอบจังเลยโอ๊ยมีความสุขจังเลยอาจจะเป็นกิเลสก็ได้กิเลสในธรรมะมีนะคะในการฟังธรรมเนี่ยวันนั้นไปเปิดตำราน่าจะเป็นวิปัสสนาชุนีนะท่านอธิบายคำนี้ไว้เอากระดาษขั้นไว้อยู่แต่ไม่ได้ดูรายละเอียดมาเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาอธิบายให้กับโยคีฟังด้วยแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมฟังด้วยว่ามันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งถึงมันจะเป็นธรรมะก็เถอะธรรมะจริงๆเนี่ยมันคือธรรมชาติแต่เราเนี่ยเข้าถึงธรรมชาติแบบผิดๆบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเกิดความทุกข์อีกชั้นหนึ่งซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงทีนี้เรามาดูที่ข้อ2ค่ะว่าคนเราอายุยืนเนี่ยนอกจากที่จะทำความสบายให้แก่ตนแล้วเนี่ยต้องรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายอ่ะประมาณไอ้4อย่างเนี่ยที่พูดอะค่ะนะคะรู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็คือรู้จักประมาณอะไรล่ะรู้จักประมาณในการอยู่ที่อาศัยไม่ใช่โอ้ยมันเกินไปอะบางทีเราที่อาศัยมันต้องสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมอุบาสิกาในวัดปกติเราจะประชุมกันทุกวันโกนถ้าวันโกนไม่ได้ประชุมเมื่อวานพอดีไปตะเพินขี้กลับมาก็ค่ำที่วัดจะไม่มีการทำวัดกันวันโกนแต่ตัวเองก็พาแม่ทำวัดเย็นที่บ้านอาวาสสัปปายะก็คือที่อยู่สบายเหมาะกับเราอะทีนี้มันอยู่รวมกันในสังคมเยอะๆเนี่ยประมาณรู้จักประมาณมันต้องพอดีอะไอ้ที่มันไม่พอดีเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนเป็นคนที่สะอาดมาก
็นคนรักความสะอาดมากๆเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเลยค่ะความสะอาดบังเอิญมันมาอยู่ด้วยกันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกันอย่างเช่นมาเข้ากรรมฐานมาเรียนบาลีมาเรียนธรรมศึกษาคือคนเราเนี่ยไม่มีใครที่จะมารวมตัวกันโดยที่ไม่มีสาเหตุมันต้องมีเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทุกอย่างพอมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันทุกอย่างมันจึงเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเขาถึงได้มีทฤษฎีต่างๆที่มันทำให้คนอยู่ร่วมกันได้หรือทฤษฎีบางอย่างที่ผู้นำเนี่ยต้องนำมาบริหารให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความสุขอีกคนนึงสะอาดอีกคนนึงสกปรกอีกคนนึงเรียบร้อยอีกคนนึงง่ายๆไอ้คนง่ายๆก็บอกว่าโอ๊ยฉันน่ะสบายกินยังไงก็ได้ตรงไหนของรกๆๆฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันเป็นคนสบายสบายแล้วก็ยกเอาความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนง่ายๆไม่มีระเบียบเนี่ยขึ้นมาสูงแล้วบอกว่านี่แหละคือการปล่อยวางอ่ะส่วนอีกคนนึงฉันเนี่ยเป็นคนสะอาดฉันมีระเบียบฉันมีวินัยนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะทีนี้พอ2คนนี้มารวมกันเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาเลยค่ะไอ้คนที่มีระเบียบเนี่ยก็จะมองคนที่ไม่มีระเบียบเนี่ยไม่ดีหรือคนที่สะอาดเนี่ยก็มองคนที่สกปรกไม่ดีหรือสะอาดสู้ตัวเองไม่ได้ไม่ดีส่วนไอ้คนที่สกปรกหรือคนที่ไม่สะอาดเท่าไหร่หรือคนที่ไม่มีระเบียบเนี่ยก็จะมองให้คนที่สะอาดคนที่มีวินัยเนี่ยเรื่องมากน่ารำคาญทำไมถึงเรื่องมากขนาดนี้อารมณ์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ดีทั้งคู่เลยตกลงว่าเรามาอยู่รวมกันเพื่ออะไรเรามาอยู่รวมกันเพื่อที่เราจะจับผิดกันหรือเราต้องการปรับอีกคนนึงเข้าหาเราไอ้คนสะอาดก็จะพยายามปรับไอ้คนที่ไม่สะอาดอะเท่าตัวเองไอ้คนที่ไม่สะอาดก็บอกไอ้นี่มันเรื่องมากลดลงหน่อยได้ไหมเธอเยอะเกินไปแล้วนะทำให้ทุกคนอึดอัดไปมาเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจมันหาความสุขไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์จิตใจที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้สุขภาพเราดีเราจะอายุยืนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เราจะไม่มีทางอายุยืนท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยต้องแก้ที่ไหนต้องกลับมาแก้ที่ใจเราทีนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนมีระเบียบไอ้คนที่ไม่มีระเบียบอ่ะเราจะแก้ไงอ่ะให้เขาน่ะกลายเป็นคนมีระเบียบขึ้นมาเราก็แก้ไม่ได้หรือไอ้คนที่ไม่มีระเบียบจะแก้ยังไงล่ะไอ้คนที่มีระเบียบมันจับผิดมันหงุดหงิดง่ายมันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยู่ในสำนักเดียวกันคำสอนมันก็คำสอนตรงกันหมดอยู่แล้วแต่อยู่ที่สติปัญญาของการเข้าถึงคำสอนซึ่งมันไม่เท่ากันเราต้องยอมรับก่อนบางคนนึกไม่ถึงบางคนนึกไม่ได้ว่าไอ้ที่พูดไปเนี่ยมันคือเรื่องนี้เราต้องกลับมาที่ไหนประมาณรู้จักประมาณในที่ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่พักเนี่ยเอามันพอประมาณสมมติว่าเราจะเป๊ะเราจะเนี๊ยบของเราเนี่ยที่พักของเราเนี่ยต้องให้เนี๊ยบเลยเราก็มีความสุขในที่ของเราแต่ที่ส่วนรวมเนี่ยบางทีต้องให้เกียรติกันถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ยแต่การประชุมอยู่ร่วมกันในวัดเนี่ยในทุกๆอาทิตย์เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดเลยได้ประโยชน์มากค่ะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มันมีการตกลงร่วมกันคือคำสั่งของครูบาอาจารย์หรือคำสั่งของผู้นำเนี่ยมันสู้การประชุมที่เป็นการสรุปจากความเห็นทุกคนร่วมกันไม่ได้ถ้าทุกคนเห็นตรงกันแล้วเนี่ยคนที่ทำผิดก็จะเหมือนกับแหกกฎของทุกคนน่ะไม่ใช่แหกกฎเฉพาะผู้นำผู้นำไม่ได้มีหน้าที่ออกคำสั่งแต่ผู้นำมีหน้าที่ประชุมเพื่อที่จะหาจุดร่วมเท่านั้นจุดร่วมที่ทุกคนตกลงกันแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกคนต้องทำตามเราจะไม่ใช้การออกคำสั่งเพราะการออกคำสั่งเนี่ยเมื่อมีคนทำแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใจแต่การหาจุดร่วมเนี่ยให้ได้เนี่ยมันคือทุกคนต้องเข้าใจแล้วไงเรากว่าเราจะได้จุดร่วมจุดหนึ่งขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องคุยกันว่า
ฉันทำตรงนี้ไม่ได้ฉันทำตรงนี้ไม่ได้เอาแบบนี้ดีกว่าไหมเอาขนาดนี้ดีกว่าไหมนี่แหละค่ะคือการประมาณให้มันพอดีเฮ้ยเยอะไปทีนี้ตอนนั้นคุยกันเรื่องการถูพื้นศาลากับถูพื้นโรงครัวคนที่สะอาดก็บอกว่าไม่ได้อาจารย์ยังไงก็ต้องถูทุกวันไม่ถูไม่ได้อะส่วนอีกคนหนึ่งโอ้ย 2-3 วันถูก็ได้อาจารย์ก็เลยบอกทุกคนมีความคิดแบบนี้ไม่ตรงกันละเอาอย่างนี้วัดเราเนี่ยดูก่อนดูบริบทตารางของการเรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแน่นมากอาจารย์ก็สอนแน่นแทบจะไม่มีเวลาที่จะมาดูแลเรื่องความสะอาดขนาดนั้นแต่ก็ต้องแบ่งเวลากันทีนี้ถามว่าคนที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยต้องถูตลอดเนี่ยถูไหวไหมอ่ะในเมื่อมันไม่ไหวเราก็ต้องเว้นมั่งสมมติว่าความสะอาดมันคือสิ่งที่จำเป็นแหละแต่ว่าเราก็กวาดทุกวันทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้วแต่บางวันถ้ามันไม่ได้ก็ต้องวางทุกอย่างมันต้องถือไว้หมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้อะมันจะเอาเวลาตรงไหนอะในวัดมีอยู่ไม่กี่คนนะที่เราเห็นในรูปภาพทั้งเรียนด้วยทำการบ้านด้วยคนสอนก็ต้องเตรียมตัวสอนอะจะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็เข้าชั่วโมงสอนเข้าชั่วโมงสอนเข้าชั่วโมงสอนโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวเลยอะก็ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทำใจเป็นกลางในการยอมรับข้อตกลงพอเรายอมรับข้อตกลงทุกคนได้เนี่ยใจของเรามันก็จะเป็นสุขขึ้นแต่ถ้าเราเอากฎกติกามานั่งจับผิดกันต่อเนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้การรู้จักประมาณนะคะการรู้จักประมาณเนี่ยมันต้องประมาณทุกอย่างเช่นของอร่อยเนี่ยอร่อยก็กินเยอะเกินไปนะะอร่อยก็กินเยอะเกินไปอีกอร่อยก็กิน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 ไม่รู้จักประมาณกินซ้ำๆเนี่ยเช่นอาหารเนี่ยเขาบอกว่าอาหารถ้าเรากินซ้ำมากๆเนี่ยถึงมันจะดีขนาดไหนเนี่ยมันก็มีสารสะสมแม้กระทั่งสารอะไรที่มันดีๆมันก็จะกลายเป็นโทษได้นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักประมาณในการบริโภคหรือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยเอาแค่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้แหละที่คนมาทะเลาะกันอยู่เป็นประจำเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยบารมีมันก็ไม่เท่ากันบารมีที่สะสมมาไม่เท่ากันกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยที่เป็นอนุสัยกิเลสเนี่ยหรือที่กิเลสอยู่ในขันธสันดานเนี่ยมันก็เป็นคนละตัวกันกิเลสก็ไม่เท่ากันจิตใจที่เป็นอุปนิสัยหรือเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกอะค่ะถ้าตามหลักจิตวิทยาเนี่ยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันบางคนจิตใต้สำนึกส่วนที่ดีมันมีเยอะบางคนจิตใต้สำนึกส่วนที่ไม่ดีมันมีเยอะมันมีไม่เท่ากันจิตใต้สำนึกส่วนดีมีเยอะเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ถ้าเกิดจิตใต้สำนึกที่มันไม่ดีมีเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวต่างๆแสดงออกมาเนื่องจากจิตใต้สำนึกมันมีไม่เท่ากันเนี่ยการยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งที่ผ่านมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการมาวัดเนี่ยกว่าจะต่อสู้อุปสรรคต่างๆได้เนี่ยมันยากมากเมื่อตอนสมัยอายุน้อยๆหน่อยหนึ่ง20ต้นๆอะไรเงี้ยเรามาวัดตลอดหรือบางทีเราถือศีล8หรือบางทีเราทานมังสวิรัติอะไรเงี้ยก็มีผู้ใหญ่เตือนเยอะมากค่ะแล้วผู้ใหญ่เตือนเนี่ยมันลำบากใจนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องวางตัวให้เหมาะสมถ้าเด็กเขาทำความดีแล้วต้องให้กำลังใจค่ะมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่การห้ามคนทำความดีมันเป็นหน้าที่ของมารพูดแรงไปด้วยแต่จริงเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าเราไม่สะกิดใจเราเองเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าคือคนกำลังทำความดีอยู่เขากำลังฝึกฝนตัวเองอยู่อะ
อย่างสมัยก่อนนะพอเราจะทำความดีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็จะบอกว่าทำมากเกินไปต้องยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาของพุทธเจ้านะหรืออธิบายไปมัชฌิมาปฏิปทาคืออะไรบางคนไม่เคยได้ยินมัชฌิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางที่พุทธเจ้าเนี่ยสอนเราให้เราเนี่ยยึดหลักนี้ในการบำเพ็ญภาวนาตอนเราภาวนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีการภาวนาที่หรือการปฏิบัติสุดโต่งไปในสองทางคือบางคนก็บอกว่าเอาตามกิเลสนั่นแหละถ้ามันสบายที่สุดเนี่ยเต็มที่เมื่อไหร่เนี่ยนั่นแหละมันคือนิพพานแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่ถ้ามันฝืนกิเลสมากเท่าไหร่เนี่ยนั่นแหละคือนิพพานแต่พุทธเจ้าบอกมัชฌิมาปฏิปทาต่างหากคือทางสายเอกที่จะทำให้ถึงพระนิพพานทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเราเองเนี่ยเราใจของเราเนี่ยมันพร้อมลุยมันพร้อมต่อสู้มันพร้อมจะฝ่าฟันกับความรู้สึกทรมานใจมันได้อะถึงเราจะเคยทำไม่ได้เนี่ยเราก็จะทำเราคิดว่าเราต้องทำไม่ได้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็มาเตือนบอกว่าทำอะไรให้มันพอดีนะอายุยังน้อยอยู่ไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้อ๋อทานเจอนุโมทนาบุญค่ะคุณอ้อยทานเจด้วยเมื่อก่อนก็ตั้งใจทานเจในพรรษานี่แหละค่ะพอทุกวันหลังๆมาเนี่ยพออายุสักประมาณ29อะค่ะก็ตัดสินใจทานมังสวิรัติมาจนถึงทุกวันนี้มีแต่คนห้ามค่ะกินทำไมกินไปแล้วไม่เห็นมันจะบรรลุธรรมเลยแล้วก็ขำเราด้วยนะบางทีเนี่ยเราโดนขำถึงขนาดว่าเราเป็นลูกหลานของพระเทวทัตเนี่ยลูกหลานพระเทวทัตมาเกิดหรือเปล่าเนี่ยกินมังสวิรัตเนี่ยเชื่อพระเทวทัตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรามีเหตุผลอะไรบางครั้งคนบางคนเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เหตุผลเขานะโดยเฉพาะคนที่หัวล้อเราแบบเนี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งอธิบายค่ะเพราะเขาไม่ได้มีความเชื่อถือในตัวเราตั้งแต่แรกแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันดีเพียงแค่เขาเอาเหตุที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องตลกเฉยๆเขาไม่ได้ชื่นชมเราแต่สำหรับคนหวังดีจริงๆเนี่ยต้องอธิบายคนที่หวังดีจริงๆว่าเฮ้ยจะไปทำทำไมกินมังสวิรัตน่ะเป็นห่วงถ้าเหตุผลเนี้ยเราอธิบายให้เขาฟังได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะฝึกจิตตัวเองโดยเอาการอดงานการละเว้นอันเนี้ยเป็นการฝึกที่จะต่อสู้กับกิเลสของตัวเองมันเป็นกุศโลบายมันเป็นวิธีการของเราซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการในการฝึกฝนตัวเองเนี่ยไม่เท่ากันไม่ต้องเป็นห่วงอันเนี้ยของสำหรับเราเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเพราะว่าพอเราทำแล้วเนี่ยจิตของเรามันเกิดเข้มแข็งขึ้นมันต่อสู้กับกิเลสได้มากขึ้นมันเกิดบุญขึ้นมันเกิดความภูมิใจขึ้นมันดีขึ้นจิตมันดีขึ้นเรารู้ตัวเราเองอยู่ว่าเราดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเขาก็บอกมันไม่ได้มันทรมานอย่าไปทำเลยหวังดีแล้วก็อธิบายให้เขาฟังไปว่าเราเป็นแบบนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างพี่หมอพรเนี่ยฟังทุกวันเรื่องของการทำกับข้าวเนี่ยพี่หมอก็จะเป็นห่วงว่าหลายคนก็เป็นห่วงแม้กระทั่งเพื่อนๆที่เรียนปริญญาเอกด้วยกันก็เป็นห่วงพอไปเรียนเนี่ยพี่หนูน่าสงสารเนาะต้องทำกับข้าวให้วัดเขาบอกแบบนั้นเขาบอกว่าน่าสงสารต้องทำกับข้าวด้วยอะไรเงี้ยเราเลยอธิบายไปว่าอย่าสงสารในสิ่งที่เราภูมิใจเลยอนุโมทนาบุญแทนเพราะว่าการทำกับข้าวในวัดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากทำบุญแล้วเงินที่ทำอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่งบประมาณของวัดทั้งหมดบางครั้งนานๆน่ะถึงจะขออนุญาตพระอาจารย์ถ้ามันมีอาหารไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคอร์สเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเงินจากกองบุญของธรรมวลี
ที่ญาติโยมเนี่ยเขาโอนปัจจัยมาอย่างคุณดาเลศก็โอนมาแต่ยังไม่ได้โพสต์เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่เฉยๆสักทีนึงคุณดาเลศก็โอนมา500มั้ยคะหรือ300ไม่แน่ใจเห็นใส่มาในกลุ่มของสิทธิกรรมฐานพี่ทิมก็โอนมา 2,000 เมื่อวานอย่างเงี้ยก็จะมีทุนพวกนี้ค่ะที่หล่อเลี้ยงพี่หน่อยเมตตาโอนมาทุกวันเลยค่ะวันละ50บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขลึกๆอยู่เนี่ยต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ทุกคนโอนมาเพราะว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบทำกับข้าวเป็นคนชอบทำกับข้าวมากนะคะเป็นคนชอบทำกับข้าวมากแล้วมีคนให้ปัจจัยมาทำเนี่ยโอ้โหมันเป็นพระคุณแหละทีนี้คนที่มองเราเนี่ยกลับมองกลับกันว่าน่าสงสารเหลือเกินทำไมต้องไปทำกับข้าวให้คนอื่นทำแทนได้ไหมคิดในใจเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเรากับเขามันเข้าใจตรงกันไหมมันเข้าใจไม่ตรงกันแล้วล่ะเราเนี่ยดีใจด้วยซ้ำที่มีคนให้เงินเรามาเราจะได้ทำกับข้าวถวายพระทุกวันเขาก็ได้บุญด้วยเราก็ได้ทำด้วยอะไรเงี้ยแต่มีคนหลายคนเป็นห่วงว่าต้องมาทำกับข้าวหาคนทำแทนได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากทำยกตัวอย่างเหมือนกับการเล่นนะคะการเล่นของเล่นเนี่ยเราชอบเล่นตุ๊กตาน่ะเราซื้อตุ๊กตามาเนี่ยถ้าเราให้คนอื่นเล่นแทนเนี่ยเราจะมีความสุขไหมล่ะมันก็ไม่มีความสุขเราก็อยากเล่นเองอ่ะเพราะเราอยากทำจริงๆแล้วเนี่ยการพักผ่อนของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีอยู่แบบนี้แหละค่ะการทำอาหารให้คนอื่นทานไม่ว่าจะเป็นการที่ออกหน่วยที่ไปออกหน่วยค่ะพอได้ทำอาหารได้ทำอาหารให้คนทานได้ทำอาหารให้ผู้ยากไร้มันมีความสุขมันเป็นการพักผ่อนที่มีประโยชน์มองแบบนั้นแต่ที่นอนเฉยๆพักผ่อนเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่นิสัยแต่ว่ามันเบาออกมาจากงานหลักงานหลักเนี่ยคือการสอนกรรมฐานแล้วก็คือการจัดรายการพิยุการทำงานเผยแผ่ศาสนาต่างๆพวกเนี้ยเป็นงานหลักการทำอาหารเนี่ยมันคือการพักผ่อนอ่ะแล้วทีนี้มาเอาไม่ให้เราทำอ่ะเราจะพักผ่อนยังไงอ่ะการขับรถพี่ต๋อมคือการพักผ่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมางานเผาหรือชาปนกิจหลวงพ่ออำนาจเลยพักผ่อนไปประมาณ16ชั่วโมงขับรถไปกับพักผ่อนค่ะจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถในการทำอะไรซ้ำๆอยู่เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยคือการพักผ่อนแต่มันมีความสุขอ่ะมันได้พักผ่อนที่มันเป็นประโยชน์อ่ะแต่ทีนี้พอคนเราเนี่ยเอาตัวเองมาเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะทุกข์มันก็เลยกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องที่มีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันหลายครั้งที่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าคนไม่เข้าใจคิดแทนเราแล้วก็ห้ามเราไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก็ขัดใจกันแล้วล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อต่อไปเนี่ยที่ทำให้คนอายุยืนเนี่ยก็คือการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเมื่อเช้าคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อเช้าพี่นางต้มข้าวโพดค่ะต้มข้าวโพดก็เลยบอกว่าเออข้าวโพดเนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันมีกากอาหารสูงคนเราเนี่ยย่อยง่ายแล้วเนี่ยขับถ่ายเคยอ่านหนังสือของกลุ่มที่เขาดูแลสุขภาพนะคะเคยอ่านซึ่งตรงกับพระพุทธเจ้าเลยอาหารเนี่ยค่ะที่เรากินเข้าไปเนี่ยถ้ามันย่อยยากเนี่ยมันก็จะไม่ขับถ่ายออกมามันย่อยยากมันก็ยังคือต้องย่อยอยู่อะกระบวนการย่อยมันทำให้สำเร็จใช่ไหมคะอาหารเนี่ยที่มันค้างอยู่ในท้องเนี่ย อาจารย์หมอพรทิพย์ท่านเคยบอกว่าน้ำหนักคนที่เยอะเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำหนักของเราเนี่ยประมาณ5กิโลหรือ6กิโลนะคะที่เป็นอุจจาระน้ำหนักเนี่ยเป็นอุจจาระเนี่ยในท้องคนเนี่ยในลำไส้เนี่ยมันจะมีอุจจาระที่ค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเยอะมากคนที่สุขภาพเสียเนี่ยหรือสุขภาพไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่เลี้ยงร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใหม่ผ
พอเรากินเข้าไปแล้วใช่ไหมคะมันซึมซับสารอาหารแล้วเนี่ยแทนที่มันจะขับถ่ายกากต่างๆออกไปก็คือที่เราเรียกว่าอุจจาระขับถ่ายออกไปมันไม่ขับถ่ายมันมาค้างอยู่ในลำไส้เราพอมันค้างอยู่ในลำไส้เราแล้วเนี่ยระบบการดูดสารอาหารซึมซับอาหารจากลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันก็ดูดไอ้ตัวอาหารเก่าที่เป็นอุจจาระเนี่ยออกมาด้วยซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีกลิ่นตัวด้วยซ้ำมันเกิดมาจากแบบนี้นะคะบางคนมีกลิ่นตัวเพราะว่าเกิดจากอุจจาระล่ะค่ะที่มันกลายมาเป็นอาหารเราก็ไม่ถ่าย3วัน4วัน5วันเนี่ยมันก็ไอ้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่มีสมองมันคิดไม่ได้หรอกว่าไอ้ของที่มันอยู่ในท้องเราเนี่ยมันบูดแล้วนะมันเสียแล้วนะไอ้ลำไส้มันไม่มีสมองอ่ะมันไม่ได้คัดแยกให้เรามันก็ดูดยิ่งดูดเนี่ยอุจจาระหรืออาหารเก่าเนี่ยมันก็แห้งจนกลายเป็นเราท้องผูกซึ่งมันดูดซับน้ำอ่ะน้ำที่มันอยู่ในอุจจาระแล้วค่ะออกมามาเลี้ยงร่างกายเราเป็นของเสียที่มาเลี้ยงร่างกายอ่ะเราจึงมีโรคภัยไข้เจ็บมากดังนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมีอาหารหรือมีของที่ให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยฉันเพื่อให้เกิดการขับถ่ายได้ง่ายเพราะว่าภิกษุจะได้มีสุขภาพแข็งแรงอันนี้ในสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศต่างๆแล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่มันมีในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยมองเห็นถึงการทำงานของร่างกายที่เราจะต้องขับถ่ายออกมาเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีส่วนข้อที่4ก็คือเที่ยวไปในการอันสมควรนี่แหละค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่พาศิษย์กรรมฐานพาศิษย์บาลีเนี่ยเมื่อวานไปตะเพินขี้ที่แค่สุพรรณค่ะมันเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุพรรณเป็นบ้านกะเหรี่ยงพอดีมีลูกศิษย์พระอาจารย์ญาติธรรมที่รู้จักกันมีเด็กๆที่คุ้นเคยกันอยู่บนนั้นก็เลยถือโอกาสขึ้นไปชมธรรมชาติมั่งอะไรมั่งแต่ตอนขึ้นก็ลำบากหน่อยเที่ยวไปในการสมควรในพระไตรปิฎกยังให้เที่ยวเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเอ้ยอาจารย์มาวลีทำไมไม่ยอมพักผ่อนทำไมไม่นอนเนี่ยการนอนมันไม่ใช่การพักผ่อนสำหรับอาจารย์ธรรมวลีพักผ่อนก็คือพักอารมณ์ซ้ำๆเช่นเราสอนทุกวันเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลในการสอนต่างๆเราพักอารมณ์ซ้ำๆเปลี่ยนตาของเราเนี่ยไปมองภูเขามั่งไปมองป่าไม้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนหูของเราที่เราฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ท่านบอกว่าให้ไม่เยอะนะคะให้หยุดเที่ยวนะพักผ่อนตามสมควรแต่ไม่ใช่เที่ยวเยอะแยะจนโอ้โหมันพักเกินไปจนตายเป็นติดเที่ยวอีกก็ไม่ใช่มันต้องเว้นจังหวะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์พาเมื่อตอนก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยทำงานกันหนักมากมาเป็น 2-3 เดือนก็พาลูกศิษย์เนี่ยไปทะเลวันเดียวไปทะเลอย่างน้อยๆมันก็เปลี่ยนอารมณ์คือคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีกรรมฐานขนาดที่จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ด้วยตัวเองได้เราก็ต้องลูกศิษย์เราอะไม่ใช่ว่าเขาจะมีกรรมฐานแข็งแรงขนาดนั้นบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์เขาก็จึงสดชื่นทุกวันนี้วัดภูจวงมีความสุขดีเพราะว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างนี้ค่ะ59นาทีแล้วนะคะพี่นวลขอบคุณค่ะแหมข้อสุดท้ายประพฤติพรหมจรรย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาบรรยายขอบคุณพี่นวลมากๆค่ะมีความสุขในวันพระนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชดิษฐ์วงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตามอบเวลาดีๆตรงนี้ให้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามที่เมตตามอบสัญญาณลิงก์สัญญาณรายการธรรมวลีให้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ